รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชื่อบัตรเงินสด Prima Card People Card ธนาคารออมสินผู้ชมคะพบกับมาเช่นเคยค่ะในรายการอัปเดตไทยแลนด์ค่ะคุณผู้ชมและก็ครั้งนี้นะคะพวกเราพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันใกล้กรุงเทพกันอีกแล้วค่ะแต่ว่าเราจะมาท่องเที่ยวกันแบบ New Normal นั่นเองนะคะและก็ที่มาบอกว่าใกล้กรุงเทพเราพาคุณผู้ชมนั้นมากันที่จังหวัดปทุมธานีโอ้ยเสียงหมดคุณผู้ชมคะคือเราต้องบอกนะว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เนี่ยคือถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้กรุงเทพแล้วก็ยังอยู่ในโซนเมืองก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าที่เนี่ยเขาสามารถที่จะประยุกต์เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวชนบทเอาไว้ที่นี่ไม่ว่าตั้งแต่ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะคะหรือว่าแม้แต่ว่าจะทําในลักษณะคาเฟ่แล้วก็นอกจากนี้เขาบอกว่าเขามีกิจกรรมทํานาด้วยนะคะพร็อพก็เลยแน่นขนาดนี้เลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าพร็อพอยู่ทางด้านในหมดเลยนะคะอันนี้แค่พูดถึงกิจกรรมย่อยๆเท่านั้นเองแหมคุณผู้ชมคะและที่สําคัญถ้าเรามากันขนาดนี้แล้วถ้าเราทำไม่ครบก็แปลว่าเรามาไม่ถึงและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูกันไปดูกันมาโอ๊ยไม่มีอะไรน่าสนใจเลยไม่ได้ค่ะดังนั้นวันนี้กิจกรรมของเราเนี่ยแต่ละอย่างนี้น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวตามมาเข้าไปทางด้านในนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปเราก็ต้องใส่หน้ากากเราต้องใส่หน้ากากเข้าหากันค่ะไปค่ะคุณผู้ชมตามมาเลยค่ะบัตรเงินสด Prima Card People Card ธนาคารออมสินผู้ชมคะก็เรามาเช้ามากนะคะวันนี้แต่ว่าเรากำลังงงว่าทำไมไก่ต้องอยู่ในชิงช้าสวรรค์ด้วยนะคะเดินมาเจอตกใจจริงๆแล้วไก่ก็ตกใจเราเหมือนกันอันนี้เป็นชิงช้าสวรรค์อะแล้วแบบคือจริงๆเอาไปตั้งที่ HT ก็ได้นะได้อยู่นะแต่ว่าให้ไก่ไงใครเลี้ยงไก่ก็ให้ไก่อะเล่นที่นู่นได้เห็นวิวด้วยแต่จริงๆวิวที่นี่ก็ได้อยู่นะเขาเพราะว่าตัวที่ข้างบนเนี่ยเขาก็จะมองเห็นวิวของแม่น้ำฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นคลองที่เขาขุดลอกคลองเอาไว้ทำการเกษตรนะคะก็ตัวนี้ถือว่าเสียเปรียบด้านล่างเพราะว่าเนี่ยดูจากลักษณะแล้วชิงช้าสวรรค์เนี่ยไม่ได้หมุนขึ้นเลยนะคะอีตัวข้างบนก็คือจะเห็นวิวหมดเลยตัวข้างล่างก็คือเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ได้เห็นอะไรเลยนะคะแต่ว่าข้อดีคือจากที่ดูแล้วมีอาหารกินของใครของมันนะคะส่วนตัวนี้พอเรามาถึงปุ๊บกลัวเราไงคะคุณผู้ชมไข่เลยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะไข่แหละอุ๊ยนิ่งเลยเธอหิวเปล่าเราหิวนะผู้ชมคะพอเราเดินสำรวจมาเรื่อยๆนะคะเราก็มาเจอไก่งวงค่ะคือตัวนี้แบบเคยชอบตรงที่ว่าสีของเขานะคะเขาเป็นไก่งวงเผือกนั่นเองคิดเองเพราะว่าเขาสีขาวนะคะแต่ว่าผิวไก่งวงเนี่ยไม่รู้จริงๆต้องผิวสีอะไรแต่ว่าตัวเนี้ยผิวขาวอมชมพูอะค่ะเราก็เลยตั้งว่าเป็นไก่งวงเผือกนั่นเองนะคะซึ่งอัตราของการที่จะทำให้เกิดความเป็นเผือกเนี่ยมันก็จะมีน้อยอยู่แล้วนะคะก็ตัวนี้ก็ถือว่ามีความพิเศษซึ่งตอนนี้เรากำลังสังเกตเขาอยู่เนี่ยเขาชอบอยู่กับดินนะคะเนี่ยดูสิคะคุณผู้ชมเนี่ยเขาจิกอะไรไปเรื่อยเลยแล้วก็อยู่แบบตัวโดดเดี่ยวเขาไม่มีเพื่อน
เหมือนเราเลยค่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเมื่อกี้ค่ะเขามีท่าแบบว่าปกติอะถ้าเราจะสังเกตไก่ใช่ไหมคะเขาต้องยืนแล้วเขาก็กระพือปีกแต่อันเนี้ยมันนอนกระพือปีกแล้วก็ปั๊บ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 ไปกับพื้นดินนะคะเนี่ยคุณผู้ชมแต่ว่างงมากเลยอะว่าทำไมผิวมันขาวอมชมพูอะค่ะแล้วดูมาสิผิวดำอมชมพูงงมากมันขาวกว่ามาอีกนะคะเนี่ยตอนนี้มาเข้ามาทางด้านในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผู้ที่ยืนอยู่ข้างๆมาก็คือป้าต้อยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะป้าต้อยค่ะสวัสดีค่ะป้าต้อยเองก็ถือว่าเราเป็นคล้ายๆลักษณะคล้ายๆเป็นหัวหน้าเป็นประธานใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นประธานเป็นคนริเริ่มนะทำทุ่งนามอนขึ้นมาเนาะที่นี่ชื่อกลุ่มของเราชื่อกลุ่มอะไรอะคะกลุ่มถ้าจะเรียกกันสั้นๆก็วิถีมอนบ้านบ่อทองแต่ถ้าทางเป็นหน่วยราชการเขาก็ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวิถีมอนบ้านคลองบางหลวงจ้ะเอาอย่างนี้แล้วกันก่อนที่เราจะมาพูดถึงว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่มีอะไรกันบ้างนะคะต้องถามที่นึงที่นี่มีชาวมอญเยอะค่ะเยอะค่ะตั้งแต่ป้าต้อยเป็นเด็กมาเนาะชาวมอญนะจะเหมือนกับว่าอยู่กันเป็นกลุ่มนะเป็นหมู่เนาะจากแต่ก่อนแล้วชาวมอญปทุมธานีเราก็คือสามโคกปู่ย่าตายายก็จะยึดอาชีพนะคะปั้นองค์ดินเผานะคะพวกเตาองค์อ่างอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ต่อมาก็มีลูกมีหลานตรงไหนเป็นลำคลองก็จะสร้างบ้านสร้างเรือนกันมาที่หน้าบ้านป้าต้อยนี่คือคลองบางหลวงไหว้พระก็เลยแบบว่ามีการรวมกลุ่มของชุมชนชาวมอญในการที่จะทำวิถีชีวิตแบบเกษตรพอเพียงใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้สูญหายลูกเนาะเพราะว่าป้าต้อยเป็นคนรักทางงานฝีมือทางงานหัตถกรรมอะไรต่างๆเนาะก็เลยจึงได้เกิดเป็นทุ่งนามอญก็เลยอยากจะเผยแผ่วัฒนธรรมของปู่ย่าตายายให้ลูกหลานได้รู้จักแล้วอย่างนี้นี่คือพอเราคิดว่าเอ๊ะเราควรที่จะเก็บเกี่ยวกับพวกวิถีชีวิตของไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยแล้วก็มอญเนี่ยผสมผสานกันอยู่ที่เนี่ยแล้วก็ทำให้เกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมคะที่นี่เรามีการรวมกลุ่มกันนานหรือยังคะรวมกลุ่มกันมาเกือบ10ปีแล้วจากเกือบ10ปีแล้วนะคะพอนักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาตามท่องเที่ยวตามวิถีไทยวิถีชีวิตนะเนาะป้าต้อยก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยการปรุงอาหารชาวบ้านที่นี่อาหารมอญอร่อยค่ะจ้ะโอ้โหพูดถึงอาหารมอญละแหมถ้าเรามานี่เดี๋ยวเราอาจจะต้องได้ลองกินบ้างนะได้ค่ะได้ค่ะเราก็อยากรู้ว่าเอ๊ะมันจะมีความแบบแปลกๆยังไงบ้างนะคะแต่ว่าทีนี้ป้าต้อยคะคือที่ดินตรงนี้รวมไปเสร็จแล้วประมาณกี่ไร่คะเนี่ย12ไร่จ้ะอ๋อแล้วแบ่งเป็นสัดส่วนยังไงบ้างอะคะก็แบ่งเป็นสวน6ไร่ค่ะแล้วก็เป็นนา6ไร่สวน6ไร่นา6ไร่ค่ะอ๋อก็นาก็ได้โชว์การทำนาดำนาให้กับนักเรียนนักศึกษาหรือนักท่องเที่ยวได้ชมนะคะตลอดเวลาค่ะป้าต้อยทำทั้งปีแล้วก็สวนเราก็จะมีผลไม้ตามฤดูกาลตามที่เราต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ป้าต้อยจะปลูกทุกอย่างที่เรากินนะคะกินทุกอย่างที่เราปลูกแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีนะคะเราจะผสมผสานปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆนะเรารวมกับชุมชนเรานะคะว่าเอาแบบพื้นบ้านเราแต่โบราณเอามาใช้กันเห็นเรามีเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะเพราะว่าไก่ร้องเรียกหาเราตลอดเลยใช่ค่ะใช่ไหมคะมีทั้งไก่ไข่นะคะแล้วก็เป็ดห่านแล้วก็ไก่สวยงามนะคะไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวและน้องๆ นะคะได้เข้ามาจะได้เพลิดเพลินนะแต่ว่าอย่างนึงนะคะคุณผู้ชมคือด้วยความที่พอไปเสิร์ชหาข้อมูลเนี่ยคนพบว่าที่เนี่ยเขามีไก่ชิงช้าสวรรค์ด้วยใช่ค่ะไก่ชิงช้าสวรรค์ก็แต่โบราณมาเนาะแต่โบราณอ่ะป้าต้อยจะผูกพันอยู่กับปู่ย่าตายายนะเป็นคนคอยอยู่ใกล้ชิดก็จะรู้ว่าตาบอกเอ้ยมันเป็นโรคสมัยก่อนโรคหาลงโรคอะไรต่ออะไรวะไอวาแล้วมันก็จะติดกันอย่างนี้ติดไก่ก็ต้องไปฝังกันไปทำกันแต่ทีนี้ว่าตาก็เลยคิดค้นนะคะก็ต้มสมุนไพรนะตาจะต้มฟ้าทะลายโจรนะบอระเพ็ดแล้วก็กะเพราให้ไก่กินนะอาทิตย์ละครั้งอะไรประมาณนี้เพื่อไล่หวัดไก่สุขภาพแข็งแรงไก่เราก็ไม่ล้มตายแล้วเรากินเนื้อไก่กินไข่ก็ปลอดภัยด้วยสัตว์นี่เห็นบอกว่าเราก็มีควายด้วยใช่มีน้องควายอยู่3ตัวแล้วก็มีแพะนะคะชาโคลนะคะเขาถ่ายชีวิตมาที่นี่ก็ได้มาร่วมถ่ายชีวิต
ให้ทานนะคะได้ชื่นชมทักทายกับน้องพิมพ์นะคะแล้วก็บุญทองหนูดีเนาะอ๋อซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เจอทั้ง3ค่ะแล้วก็มีหมูป่า3ตัวมีหมูป่าด้วยค่ะครบมากเลยเขาถ่ายชีวิตอะไรมาเราก็เลี้ยงไว้เขาว่าอยู่ตรงนี้แล้วปลอดภัยอะไรเงี้ยเขาก็มาฝากไว้นะคะฝากเลี้ยงแต่หนูว่าจะไม่ปลอดภัยแล้วเพราะว่าช่างภาพหนูเขาชอบกินสิ่งมีชีวิตอ๋อเหรอคะล้อเล่นนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะแค่พูดไปเนี่ยแค่เป็นแค่บางกิจกรรมนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเห็นบอกว่ามีพายเรือด้วยค่ะแล้วก็สามารถที่จะเดินชมสวนได้หยิบจับกินอะไรก็กินได้ผลไม้ที่ชอบนะคะที่มันแก่แล้วเด็ดมาได้เลยมาชั่งกิโลนะคะเหมือนกับว่าเอ้ยเราไปซื้อไปเลือกซื้อก็ไม่มีความถูกเท่าเราเด็ดเองเราก็ไปเลือกเองค่ะนะแต่ว่าต้องไปชั่งกิโลนะคุณผู้ชมไม่ใช่สมมติว่าไปหยิบมะละกอเขามาทำส้มตำเอาคกมาเอาเครื่องมาไม่ได้นะคะค่ะทีนี้เนี่ยช่วยเหลือสวนเราเนาะทีนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันกิจกรรมแรกด้วยกันกิจกรรมแรกของเราวันนี้ป้าต้อยจะพาน้องมะไปทำอะไรก่อนดีคะจะลงเรือไหมคะพาเรือชมสวนนะได้เลยค่ะไปดูไว้ก่อนว่าเอ้ยต้นไม้นี้จะออกลูกหรือยังเดี๋ยวน้องมาเที่ยวเล็งเอาไว้เล็งเอาไว้ก่อนนะคะถ้างั้นเราไปเลยค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ถ้ำกลางหมู่มวลอะไรนะจะบอกนะผักใช่นะคะโอ้ป้าต้อยฝั่งนี้อันนี้เราปลูกอะไรคะอันนี้จะปลูกถั่วนะคะแล้วก็บวบแล้วตรงกลางก็จะมีผักชีแล้วก็ตั้งโอต้นหอมอะไรพวกนี้ที่เรามาขายก๋วยเตี๋ยวเนาะเราก็เอาจากสวนเรานะจะได้ปลอดสารพิษลูกแล้วฝั่งนี้ล่ะคะที่เป็นโรงเรือนอันนี้เมลอนค่ะเมลอนมีเมลอนมะละกอนะมะเขือยาวอะไรนะลูกอ๋อนี่ไงมะละกอถ้าเกิดคุณผู้ชมจะมาถ้าจะเอาไปนี่ก็ไม่ให้มาตำส้มตำที่นี่นะต้องซื้อไปแช่ไปชั่งกิโลก่อนนะคะเนี่ยซ้ายมือมีมะนาวเดี๋ยวป้าจะให้หนูเด็ดมะนาวนะลูกนะเห็นมะนาวลูกใหญ่แล้วนะหนูชอบทำยำค่ะค่ะคือที่นี่ก็คือการันตีเรื่องของเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วใช่ใช่จ้ะผู้ชมคะด้วยลักษณะของเรือที่นี่นะคะก็จะรับได้2คนใช่ไหมคะป้าค่ะสองคนหรือว่าถ้ามีลูกเล็กมาลูกก็นั่งได้ด้วยลูกลูกเด็ดมะนาวนะคะชอบลูกไหนลูกไหนใหญ่อุ้ยลูกนี้ก็นิ่มเนี่ยแล้วลูกนี้สองลูกนี้ก็ใหญ่เลยเห็นไหมลูกน่ะนี่ใช่ไหมจ้าจ้านั่นนะลูกเด็ดนี่ลูกนี้ใหญ่เด็ดได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวไปใส่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือสุกแล้วใช่ไหมสุกแล้วค่ะเขาโตแล้วแล้ว3ลูกนู้นด้วยลูก3ลูกในนู้นก็เด็ดได้เนี่ยหรอคะเนี่ยเนี่ยจ้าจ้านั่นนะลูกนั่นน่ะเดี๋ยวไปใส่ผัดไทยลูกเนาะอุ้ยพูดแล้วก็อยากกินเลย นี่นะคะเด็ดมาได้แล้วทั้งหมด3ลูกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ผัดไทยนะคะแต่ว่าสังเกตแล้วก็คือลูกอะค่ะใหญ่แล้วก็นิ่มมากก็คือรู้เลยว่าต้องมีน้ำเยอะแต่ที่สำคัญเนี่ยเปลือกเนี่ยคือรู้เลยว่าเป็นธรรมชาติอะธรรมชาติเพราะว่าเราไม่ใช้สารเคมีที่ลูกสวยๆเงาๆนะคือมันได้รับสารเคมีมันก็จะสวยงามแต่ของเราเนี่ยนะคะปลอดภัยแล้วก็ไม่ในเนื้อไม่เป็นไรนะคะเป็นแค่ผิวเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยคือความธรรมชาติของเขานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราได้หมด3ลูกไปค่ะคุณป้าชิงช้าสวรรค์นะลูกเนี่ยใช่ไหมคะที่หนูเห็นที่เขามีการเซิร์ชหาข้อมูลแล้วก็จะเจอใช่ค่ะอันนี้แหละป้าต้อยเลี้ยงบนชิงช้าสวรรค์เพื่อว่าป้าต้อยจะได้ให้ไก่นี้ได้รับสมุนไพรทุกอาทิตย์นะคะโบราณเราจะเลี้ยงไก่ด้วยให้สมุนไพรนะลูกไก่จะไม่เป็นหวัดนะไก่แข็งแรงเราให้ไว้ในน้ำเขาใช่ในน้ำจ้าลูกถ้าหนูไปขังรวมๆไว้ไก่ทุกตัวมันแย่งกันกินอะเราก็จะไม่รู้ว่าตัวไหนได้รับไหมอ๋อเราก็เลยจะต้องแยกเป็นลักษณะแบบนี้
ช่และนี้ถ้าออกไข่มาไข่ก็อารมณ์ดีนะไข่ไก่อารมณ์ดีไข่มันก็มีประโยชน์ถ้างั้นนี้นะคะป้าต้อยเนี่ยหนูอยากรู้ว่าอันเนี้ยบังแดดบังฝนถูกต้องไหมคะบังได้ค่ะลูกบังได้เพราะว่าเหมือนกับว่าฝนถ้าฝนสาดมันก็เปียกบ้างเนาะแต่ถ้าฝนตกตรงๆนี่ขอก็บังได้ลูกคือแล้วอย่างนี้นี่คือก็จะเป็นเฉพาะแค่ตัวแม่ที่จะให้ไข่ทุกวันจ้ะโอ้แล้วก็เวลาลมพัดเขาจะหมุนไปเองหมุนเองค่ะนี่เราไม่ได้ใช้อะไรหมุนเลยนะคะค่ะเขาจะหมุนธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้หมุนติ้วติ้วติ้วเนาะเขาจะหมุนธรรมชาติมีความสุขอะค่ะถ้าหมุนติ้วติ้วนี่คือไก่เป็นลมนะลูกนะเนี่ยเขาจะอ้วนท้วนเห็นไหมลูกใช่ค่ะหนูจะบอกอยู่กินอิ่มแล้วก็อยู่สบายเนาะลูกเนี่ยตัวเนี้ยเขามีไข่ด้วยนะคะแล้วก็ทุกเช้าก็คือจะมาเก็บจ้ะก็จะมีเด็กๆมาตามเก็บไข่เนาะเพื่อไปจำหน่ายไปทอดไปทำอะไรต่างๆลูกเนี่ยลมพัดกำลังพาเขาขึ้นไปจ้ะเนี่ยเขาจะไม่แรงเกินไงเขาจะเป็นธรรมชาติเนี่ยเขาก็มีความสุขนะเหมือนกับว่าเราเขาเจอลมแล้วเขาเล่นกับลมไงแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเรามาเราก็สามารถที่จะเล่นกับเขาได้อย่างงี้ใช่มั้ยได้ค่ะได้ให้อาหารได้ค่ะกุ๊กๆๆๆๆๆกุ๊กๆๆกุ๊กๆกุ๊กๆกุ๊กๆกินข้าวหรือยังกุ๊กๆกินข้าวหรือยังกุ๊กเหมือนกับป้าถามเลยเรามาเป็นไก่อุ๊ยตกใจหมดเลยตัวเองมาทักแล้วว่ามาเก็บไข่แล้วเหรอแล้วอย่างงี้นี่แล้วก็ควานนี่เอาเลยหรือเปล่าคะนี่ค่ะเราจะล้วงข้าวทางนี้แล้วก็เก็บอ๋ออุ๊ยๆๆป้าเค้าจะสู้เราดูสิเขาชักถ่ายไงมาจากไหนกันเนี่ยขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยยิบยังไวอุ้ยเขาร้องด้วยอุ้ยนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่อุ้ยไข่เขาสวยด้วยนะคะเพราะว่าแม่สวยและพิธีกรสวยนั่นเองไข่ไก่อารมณ์ดีค่ะกินแล้วก็อารมณ์ดีด้วยหัวเราะตลอดนี่อ่ะเศรษฐกิจกรรมนี้เดี๋ยวเราไปต่อเราไปดูเห็นบอกที่นี่มีไก่สวยงามด้วยใช่ไหมคะมีไก่สวยงามด้วยค่ะแล้วก็มีเป็ดมีห่านเนาะค่ะลองไปดูได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูไก่สวยงามกันดีกว่าค่ะมาเลยค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในโซนของไก่สวยงามใช่ใช่ลูกไก่สวยงามอยู่ไหนอุ๊ยตัวเองไก่สวยงามเนี่ยค่ะเขาไก่สวยงามเดินเล่นอยู่เนี่ยค่ะเขาเดินเล่นอยู่ในโลกอ๋อนี่ไงขนเขาจ้ะแต่ก่อนนี้เราจะเจอหมาใช่ไหมพันบุดเดิ้ลอะไรสวยๆแต่นี่มาเจอไก่ค่ะน้องๆก็จะมาให้อาหารแล้วอุ้มเล่นได้ค่ะจริงเหรอคะค่ะอุ๊ยอยากอุ้มเขาจังเลยอะค่ะกุ๊ก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 มากุ๊ก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 มาแล้วกินข้าวกันลูกมาอุ้ยเหมือนเขาใส่กางเกงยีนอ่ะเหมือนเขาใส่กางเกงอ่ะจ้ะน้องๆเขาก็จะเพลิดเพลินมาเล่นกันอยู่ตรงนี้ค่ะเอ้าแล้วนี่ไก่อะไรในนี้เราเป็นไก่อะไรคะป้าต้อยเราที่นี่ไก่สวยงามนี่เราเลี้ยงพันธุ์อะไรบ้างคะอันนี้จะมีพันธุ์โปแลนด์นะคะพันธุ์โปแลนด์แล้วก็มีเนี่ยมินิโคตินอะไรเนี่ยนะคะจ้ะทีนี้โปแลนด์ก็คือมาจากต่างประเทศเลยใช่ใช่ก็ไม่เหมือนกับว่าเราทุกสายพันธุ์เนาะเราไว้เตรียมให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นเต้นนะคะน้องๆก็เจอไก่ไข่ก็ยังงั้นอย่างนั้นแต่ถ้าเจอแบบนี้เจออย่างเงี้ยใช่น่ารักค่ะเนี่ยแล้วเขาก็อยู่อย่างนี้กับเราเลยนะคะเขาจะเชื่องเขาไม่หนีตัวเธอมาลูกมากู้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 ผู้ชมคะอันนี้เราเห็นแบบเขามีหงอนด้วยอ่ะป้าอันนี้มันพันธุ์อะไรคะเนี่ยค่ะโปแลนด์โปแลนด์ตัวที่มีหงอนเขาจะเป็นตัวผู้นะคะแล้วก็ตัวขาวในตัวเมียอ๋อตัวผู้จะมีหงอนสีแดงอ่ะลงมาแต่ว่าตัวเมียคือจะมีแค่หัวค่ะกลมๆเนี่ยกลมๆนะคะอุ้ยคล้ายหมาเลยเหมือนหมาเนาะอุ้ยนี่ดูไก่ตัวนี้น่ารักไหมเนี่ยน่ารักค่ะอุ้ยตัวเธอเดินมาหาหน่อยอันนี้มาลูกมาอันนี้ทำไมมันเหมือนเป็นผสมเลยเหมือนผสมค่ะอันนี้คือเหมือนถ้าเราปล่อยแล้วเขาก็จะผสมพันธุ์อะไรเงี้ยนะก็เลยเริ่มกลายบ้างแต่ก็น่ารักนะคะที่จะบอกว่าผสมเนี่ยคุณผู้ชมคือท่อนหัวเขาอะเขาเหมือนไก่ไทยไงคะใช่ใช่แต่ว่าไอตัวเขาอะขนอะไรเงี้ยก็คือแบบเป็นพันธุ์ต่างประเทศอะน่ารักแล้วก็หยุดนิ่งไปเลยนะคะไม่เดินมาเลยหลังจากที่มาพยายามในการจับไก่สวยงามแต่ว่าจับไม่ได้นะคะเหมือนเขาจะห่วงตัวนิดหน่อยนะแต่เขาก็ไม่กลัวเรานะเราให้อาหารเขาก็จะมาเดินปะปนอยู่กับเราเงี้ยเนี่ยเด็กๆก็มาได้เลยนะคะมาให้อาหารกันได้ค่ะลูก
ำหรับที่นี่นะคะต้องบอกว่านี่เป็นเพียงแค่บางกิจกรรมเท่านั้นที่เกิดขึ้นให้กับนักท่องเที่ยวนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยพอดูแบบนี้แล้วอยากจะมาทดลองว่าอยากจะมานั่งแบบว่าชมวิวสวยๆนะคะหรือว่าอยากจะมาทำกิจกรรมที่มาได้พาคุณผู้ชมเนี่ยได้กระทำไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็สามารถมากันได้แต่ว่าทางนี้อันนี้เป็นเพียงแค่ออเดอร์เท่านั้นนะคะครึ่งเดียวค่ะครั้งหน้าเรายังมีกิจกรรมที่เหลือกันอยู่นะคะในส่วนของป้าต้อยเองก็จะอยู่กับมะยาวๆไปเลยค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะรู้ว่าที่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมอีกยังไงแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะคะส่วนวันนี้เวลาของรายการหมดกันแล้วค่ะยังไงแล้วก็ฝากติดตามตอนหน้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้มันแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยชื่นใจ